ฮาริสนะครับได้ตรวจเจอสัญญาณอะไรบางอย่างมันจึงพาด็อกเตอร์และโรสมาที่นี่ซึ่งที่นี่นะครับก็คือบังเกอร์ที่อยู่ในรัฐยูทาห์ในชั้นใต้ดินในปี2012ซึ่งเวลาในซีซันหนึ่งนะครับปี2012ก็คืออนาคตนะครับโรสบอกว่าในปีนี้นะเธอน่าจะอายุ26ปีเพวกเขาพบว่าบังเกอร์นี้นะครับมันเป็นพิพิธภัณฑ์ประเภทพิเศษครับที่เต็มไปด้วยสิ่งประดิษฐ์จากต่างดาวมารวมกันซึ่งมีระยะทางถึง1ไมล์เลยครับพิพิธภัณฑ์นี้เริ่มต้นขึ้น ในนตอนที่ผ่ผา,าหรือแม้แต่หัวของไซเบอร์แมนนะครับก็ยังมาอยู่ที่นี่ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งด็อกเตอร์นะครับก็ได้มองหัวของไซเบอร์แมนนะครับและบอกว่ามันเป็นศัตรูที่เก่าแก่ของเขาจริงๆหลังจากที่ด็อกเตอร์ลำพึงอยู่เพื่อขณะนะครับเขาก็ได้ไปแตะที่แก้วส่วนจัดแสดงของไซเบอร์แมนและปรากฏว่ามีสัญญาณเตือนภัยเกิดขึ้น,นครับและพวกเขาก็ถูกล้อมโดยทหารยาเพราเขาถูกพาไปยังเจ้าของห้องนิรภัยครับเฮนรี่ฟานสตัตเทนซึ่งเป็นมหาเศรษฐีที่อ้างว่าเป็นเจ้าของอินเทอร์เนต็ตซึ่งเขาสะสมสิ่งประดิษฐ์จากต่างดาวมาหลายปีซึ่งเขากรู้สึ เมื่อด็อกเตอร์นะครับผมพบชิ้นส่วนใหม่ที่ผู้ช่วยของเขานักวิจัยชาวอังกฤษที่ชื่อว่าอดัมมิเชลนั้นได้รับมาจากการประมูลด็อกเตอร์เลยแสดงให้เฮนรี่ดูนะครับว่าไอ้เครื่องดนตรีเอเลี่ยนเนี่ยมาเล่นยังไงซึ่งเขานะครับก็ได้ถามด็อกเตอร์ไปว่าเขาต้องการดูตัวอย่างชีวิตของเขาที่ชื่อว่าเมทัลทอนหรือไม่ซึ่งมันถูกขังอยู่ในห้องดิดภัยพูดง่ายๆก็คือมันเป็นเอเลี่ยนที่ยังมีชีวิตอยู่ยนั่นแหละครับซึ่งตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ ก็พยายามทําให้มิตาทอนนั้นพูดด้วยการทรามานแต่จนถึงตอนนี้มันก็ยังเงียบอยู่ยเว้นเสียงกรีดร้องเท่านั้นแต่เมื่อด็อกเตอร์เข้าไปถึงครับและเริ่มต้นสนทนาด็อกเตอร์บอกว่าเขามาที่นี่เพื่อช่วยแต่เมื่อเขาแนะนําตัวเองครับเสียงกรีดร้องที่คุ้นเคยก็ดังขึ้นซ้าแล้วซ้าเล่าเป็นชื่อของเขาก็คือชื่อด็อกเตอร์พร้อมกับแสงไฟกระพริบนะครับด็อกเตอร์ก็ตกใจเป็นอย่างมากครับว่าสิ่งที่อยู่ข้างหน้าของเขานี้ก็คือดาเล็กที่ถูกล่ามโซ่เอาไว้มันประกาศว่าด็อกเตอร์นั้นเป็นศัตรูกับพวกดา ไอ้ดาเล็กออกจนกว่าจะรู้ว่าไอ้การอาวุธหรืออุปกรณ์ของมันนั้นมันใช้ไม่ได้ผลแล้วและด็อกเตอร์นะครับก็ได้เข้าไปหาดาเล็กนะครับซึ่งดาเล็กนะครับก็ได้บุกตัวเองว่าตัวเองนั้นเป็นทหารและตอนนี้กําลังรอฟังคําสั่งอยู่ด็อกเตอร์ก็เลยบอกไปว่ามันจะไม่มีคาสั่งใหม่โอไมแล้วเพราะว่าเผาพันดาเล็กนั้นตายหมดแล้วอองเรือนั่สิบล้านนะครับถูกเผาไหม้ไปเป็นที่เรียบร้อยและด็อกเตอร์นะครับก็เป็นคนทําลายเดาดาเล็กพวกนี้เองดาเล็กนะครับเลยถามไปว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับเหล่าไทม พูดลอดชีวิตจากไทมห์หลอดนั้นเขากับดาเล็กที่อยู่ตรงหน้านี้เท่านั้นเองแต่ด็อกเตอร์นะครับก็ตั้งใจที่กําจัดดาเล็กในทันทีเขาดึงคันโยนครับส่งกระสไฟฟ้าผ่านดาเล็กในจังหวะนั้นเองครับเฮนรี่ก็ได้สั่งให้ทหารนั้นไปหยุดด็อกเตอร์เอาไว้ในขณะที่พวกเขาขึ้นไปชั้นบนนั้นเองด้าน่าครับผู้ช่วยของเฮนรี่ก็ได้บอกด็อกเตอร์ว่าดาเล็กนะครับตกมายังพื้นโลกเมื่อ50ปีก่อน บนเกาะเอสเซนชันมันผ่านมือของนักสะสมมาหลายคนซึ่งเฮนรี่นั้นได้ซื้อมันมาจากการประมูลซึ่งดกเตอร์ได้สรุปว่ามันจะต้องล่องลอยอยู่ในอวกาศและผ่านระยะเวลาไปเป็นเวลานานแล้วแน่ๆซึ่งเฮนรี่นะครับก็ได้ตั้งข้อสังเกตอีกว่าดาวเล็กอาจจะไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวเพียงตัวเดียวในโลกใบนี้ก็ได้ดรครับถูกกรามโซ่และถูกตรวจโขดผมและอุปรกรณ์สแกนนะครับอย่างเจ็บปวดซึงตอนนี้นะครับเฮนรี่ก็ได้มีความสุขเป็นอย่างมากครับเพราะเขานั้นสามารถจดสิทธิบับรระบบหลอดเลือดของดรได้ดกเตนรบไม่ได้เป็อกสเต,เตา่าางๆนมผลลิตแะอร และเฮลลี่ก็ยอมรับไปเลยครับบอ,อกว่าถูกต้องแล้วและเขาก็ได้เปิดเผยว่าอายานที่มันตกในอยู่ในลอสเวลล์นั่นนะเขาก็ได้นำชิ้นส่วนแผงควบคุมของอยางนั้นมาขายเมื่อเร็วๆนี้ ในขณะเดียวกันนั่นเองอดัมนะครับก็กําลังแสดงให้โรสดูรบอบผ่านนะครับซึ่งโรสนะครับก็ได้มองไปจอมอนิเตอร์ในห้องจัดแสดงดาเล็กซึ่งพวกเขาก็เห็นช่างเทคนิคคน,นึงนะครับที่ชื่อว่าซิมมอนนั้นกาลังทรมานดาเล็กอยู่ซิมมอนนะครับก็พยายามทรมานดาเล็กครับให้พูดอีกครั้งตามคำสั่งของเฮนรี่พูดนี่หมายถึงพูดออกมานะครับโรสจึงขอให้พาเธอไปที่กงเพื่อที่เธอจะได้หยุดซิมมอนซึ่งโรสก็คุยกับดาเล็กนะครับเสนอตัวว่าเธอนั้นอยากจะช่วยดาเล็กดาเล็กจึงแซงทางเป็นหมดหนทางครับเพื่ ที่ปอกหุ้มของดาเล็กนะครับและทันทีที่ดาเล็กดูดซับดินเอบางส่วนของโรสนั้นซึ่งมันก็สามารถสร้างส่วนหนึ่งของร่างกายได้ใหม่และสามารถหลุดออกจากโซ่ตัวได้เมื่อซิมมอนเข้าใกล้ดาเล็กนะครับดาเล็กก็ใช้แขนหุ่นยนต์รูปดูดโลของด็อกซึ่งตอนนี้นะครับเฮนรี่ครับก็ได้รับแจ้งเตือนบอกว่าดาเล็กนั้นได้หลุดออกมาแล้วอักเตอร์จึงบอกเฮนรี่ไปว่าถ้าคุณอยากจะมีชีวิตรอดแล้วก็คุณจะต้องปล่อยเขาออกไปและตอนนี้ไม่ว่าห้องเรียบภัยไหนนะครับจะซับซ้อนและแข็งแกร่งถึงเพียงไหนดาเล็กก็ามารเไปไออทตคพิว์ และดูดซับไฟฟ้าจากห้องนิรภัยและเจ็ดลัดทางตะวันตกของสหรัฐอเมริกาเพื่อซ่อมแซมตัวเองโดย้าการเรียนรู้ข้อมูล บนโลกอินเทอร์เน็ตอีกด้วยโรสกับอาดัมนะครับถูกอพยพออกไปเพื่อให้ทหารของเฮนระี่เข้าประจําตําแหน่งในขณะที่ผู้บัญชาการนะครับกำลังจะสั่งให้พวกเขายิงดาเล็กออกไปก็ว่าล้าแสงพลังงานมหาศาลนะครับได้ยิงใส่ล่างของทอาหารเหล่านั้นจนตายแลวก็มีการยิงกันเกิดขึ้นนะครับแต่ว่ากระสุนของดาวโลนะครับก็ไม่สามารถเจาะทะลุม่านพลังของดาเล็กไปได้แต่เฮนรี่นะครับก็บอกกับผู้บัญชาการไปว่าเขานั้นไม่ต้องการให้ดาเล็กนั้นเสียหายและก็ไลค้คาตอบครับดาเล็กได้ฆ่าพวกเขาทำบุตรไปไปที่เรียบร้อยแล้วดรจึงสั่งให้อาอานเวุธ ไปแจกจ่ายให้กับทุกคนอดัมและโลสนะครับแล้วก็ทหารหญิงอีกคนหนึ่งนั้นก็ปีนขึ้นบันไดไปอยังชั้นบนโดยหวังว่าจะรอดชีวิตจากดาเล็กแต่มันก็สามารถลอยได้ด้วยครับทหารหญิงคนนั้นเลยขออาสาที่จะอยู่ดาเล็กเพื่อที่จะชะลอมันซึ่งเฮลลีน่นะครับก็ยังคิดว่าดาเล็กนั้นสามารถเจรจาด้วยได้แต่ด็อกเตอร์นะครับก็ได้บอกกับเฮลลี่ไปว่าดาเล็กจะฆ่าทุกคนที่แตกตางจากมันและมันเตือนที่จะฆ่าล้างทุกคนและด็อกเตอร์ก็ได้บอกไปว่าความผิดทั้งหมดนั้นก็อยู่ที่คุณนนนััในใน่่่แแหหหลละะเเฮจจงงงว้้้ผูคุมตาตาตาๆก็รรบขปิ ซึ่งทุกคนนะครับได้เปิดชากยิงดาเล็กนะครับแต่ด็อกเตอร์นะครับมองที่จอมอนิเตอร์เห็นดาเล็กนะครับลอยขึ้นไปในอากาศทําให้เกิดสปริงเกอร์และน้ำก็พุ่งขึ้นสู่พื้นครับสังหารทหารยามไปจนหมดและดาเล็กก็ได้บอกว่ามันต้องการคุยกับด็อกเตอร์เธอเห็นว่าตอนนี้มันได้ดูซับดีดเอของโรสซึ่งเป็นรหัสพันธุก,กรรมของนักเดินทางข้ามเวลา และตอนนี้นะครับมันก็ได้ทําการค้นหาผ่านกล้องโทรทัศน์ดาวเทียมและวิทยุของโลกมันได้เปิดเผยว่าไม่มีดาวเล็กใดๆบนโลกใบนี้เลยซึ่งดาวเล็กนะครับก็ตนารู้ได้ทันทีว่ามันจะไม่ได้รับคำสั่งใหม่อีกมันจึงทบทวนคําสั่งแรกนะครับที่มันได้รับก็คือการทําลายและยึดของโดยเริ่มจากโลกเป็นที่แรกและดรก็ได้บอกไปว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่ามันมีเพียงแค่ตัวเดียวดาวเล็กเลยถามดรไปว่าแล้วมันควรจะทํำยังไงดรก็แนะนําว่าให้มันฆ่าตัวตายซะ เฮนรี่ Henry นะครับก็ได้ทําการฟื้นปูกําแพงกั้นได้บางส่วนแต่ไม่นานนะักด็อกเตอร์ก็ได้ห้ามเอาไว้เขาอยากให้เปิดประตูไว้ให้นานที่สุด เพื่อที่จะให้โรสและอดัมปลอดภัยแต่ไฟฟ้าเข้านะครับพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะปิดประตูอดัมเดินไปอีกด้านหนึ่งครับแต่โรสยังคนติดอยู่ซึ่งพอได้ยินเสียงป,ปืนของดาเล็กนะครับด็อกเตอร์ก็โกรธเป็นอย่างมากและได้โทษเฮนรี่ประวัติเรื่องทั้งหมดที่ทาให้คนเสียชีวิตนี้ก็เป็นพเพราะเฮนรี่อย่างไรก็ตามดาเล็กนั้นไม่ได้ฆ่าโรสครับเนื่องจากว่ามันได้ดูดซับดีเอ็นเอของเธอจึงทาให้มันลังเลมันได้ติดต่อด็อกเตอร์อีกครั้งบอกว่าตอนนี้มันได้จับโรสเป็นตัวประกันและเรียกร้องให้เปิิิดดดดปปปรรรระะะะตตูซูซมมมฉนนนนนัันั้้จ่่่่าาาเเเธอออออึงออคบก็ลยยววแุีีท น,นี่ก็ไม่สามารถทําอะไรดาเล็กได้เลยยินดังนั้น,นครับอดัมนะครับจึงพาด็อกเตอร์ครับไปยังห้องเก็บอาวุธซึ่งอาวุธพวกนี้ครับก็เป็นอาวุธที่อยู่ในห้องทดลองของเฮนรี่และดาเล็กกับโรสนะครับก็ได้ไปห้องทํางานของเฮนรี่และครูจะฆ่าเฮนรี่ซึ่งโรสนะครับก็ได้หยุดดาเล็กเอาไว้ได้ลังเลดาเล็กก็ได้เกิดลังเลอีกครั้งหนึ่งครับจึงหันไปหาโรสโรสได้บอกกับดาเล็กไปว่าไม่จะเป็นต้องฆ่ากันอีกต่อไปและตอนนี้ดาและตอนนี้โรสกกลด้ถามดาเล็กกลับไปว่าแท้จริงแล้วดาเล็กนั้นต้องการอะไรกันแน่ซึ่ง มันก็ได้ตอบไปว่าตอนนี้มันต้องการอิสระแะดาเล็กนะครับก็ได้ทําการระเบิดลังคาปล่อยแสงรอดผ่านมาซึ่งตอนนี้นะครับมันก็ได้เปิดเกราะของมันเพื่อให้สิ่งมีชีวิตด้านในซึ่งเป็นหนวดคล้ายปลาหมึกนะครับเพื่อรับความอุ่นจากแสงอาทิตย์ ดรปากกตัวเพราะกับอาวุธในมือนะครับแต่โรสก็บอกว่าแต่โรสก็บอกอใ,ให้ดรนั้นถอยไปห่างและโรสก็ยังบอกอีกว่าแท้จริงนวดาเล็นั้นยังไม่ได้ฆ่าเฮนรี่เลยดกรก็ตกใจเป็นอย่างมากครับว่าไอการที่เขาถืออาวุธนี้มันอะไรกันเพราะมันผิดวิถีของเขาเจึงวางอาวุธลงแล้วเขาก็ตระหนักได้ครับว่าดาเล็นั้นได้ดูดซับดีเอของโรสไปแล้วตอนนี้มันกลาลังกลายพันธุ์ต่อไปและตอนนี้นะครับเนื่องจากว่าจิตใจมันเต็มไปได้วยความคิดใหม่ๆนะครับดาร์เลสนะครับจึงลอยขึ้น Okay. Right. เฮนรี่นะครับออกไปและเตือนสติและเตือนเขาว่าเขาเป็นต้นเหตุที่ทําให้มีผู้เสียชีวิตถึง200คนและยังสั่งการให้ทุกคนนะครับตะหน,นักถึงศักยภาพที่น่ากลัวของเทคโนโลยีต่างดาวและหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้เข้าไปในทาริสนะครับโรสก็เลยถามไปว่าถ้าหากดาเล็กรอดชีวิตก็อาจจะมีททม์หลอดบางคนนั้นรอดชีวิตได้ด้วยเช่นเดียวกันนักเตก็บอกว่าเขาจะรู้สึกได้ถ้ามีแต่ตอนนี้เขารู้สึกเหมือนไม่มีใครและอาดัมก็เข้ามาโดยบอกกับพวกเขาว่าเขาต้องการออกไปจากที่นี่ซึ่งโรสนะครับก็บอกให้ดาอกเต้อร ขอนะครับด็อกเตอร์จึงไม่ได้พูดอะไรอาดัมก็ได้ร่วมทามไปกับด็อกเตอร์ด้วย